ช่วงวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้ยังคงอยู่กับภาพบรรยากาศการเรียนอีกเช่นเคยค่ะส่วนเมนูที่จะเรียนในวันนี้นั้นก็คือวุ้นชาไทยกะทิสดพร้อมแล้วไปรับชมวิธีทำกันค่ะตักผงวุ้นปลานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมน้ำชาไทยและนมสดรสจืดคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในถ้วยที่เตรียมไว้วุ้นกะทิและวุ้นดอกไม้ตักผงวุ้นปลานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปและน้ำนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นกะทิลงในถ้วยที่มีวุ้นชาไทยเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมวุ้นที่เหลือออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีส้มส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแก่และส่วนที่4เป็นสีขาวหยอดวุ้นสีเหลืองลงพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้เป็นเกสรตามด้วยวุ้นสีเขียวรอบเกสรหยอดวุ้นสีขาวตามกลีบดอกไม้และหยอดวุ้นสีส้มปิดทับให้ทั่วทั้งพิมพ์พักไว้ให้เย็นสนิทขั้นตอนการทำวุ้นใสตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟหยอดวุ้นใสลงบนวุ้นช็อกโกแลตกะทิสดวางวุ้นดอกไม้ลงตรงกลางพร้อมเสิร์ฟค่ะใครอยากได้สูตรวุ้นชาไทยกะทิสดแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะผงวุ้นตราหนังเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงต้มวุ้นยังไงให้เขาเซตตัวไวให้เนื้อเขาเนียนค่ะอาจารย์สอนดีมากสนุกมากเลยค่ะ